น่ารักที่สุดมิกกี้อุ้มน้องโนล่าแทนดัมเบลลูกสาวชอบใจยิ้มราสู้กล้องเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วแหละค่ะสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวเจนนี่อลภาสนับป้อมเพชรกับสามีหนุ่มอย่างมิกกี้นนท์อรภาสนับป้อมเพชรโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาคุณแม่เจนนี่ได้คลอดลูกสาวคนแรกและตั้งชื่อว่าน้องโนล่าค่ะเรียกได้ว่าตอนน้องโนล่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักแถมยังฉายแววนางแบบตัวน้อยๆอีกด้วยล่าสุดคุณพ่อมิกกี้ได้อุ้มน้องโนล่าแทนดัมเบลพร้อมกับทำท่าออกกำลังกายงานนี้ก็สร้างความชอบใจให้น้องโนล่าเป็นอย่างมากเจ้าตัวยิ้มราแถมอย่างอารมณ์ดีแบบสุดๆเลยล่ะค่ะมาชมความน่ารักของครอบครัวนี้กันเลยค่ะ